ก็น้องแบมน้องตะวันนะครับตรงนี้ก็มากันที่ประตู2แล้วนะครับเวลา 6:26 น.ครับบอสพอแล้วบอสตะวันนั้นก็ถือป้ายนะครับซึ่งก็มีข้อความว่ามีเยาวชนที่ติดคุกพี่เก้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จตะวันแบมนั้นก็เดินเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอกันอยู่ที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะมีทีมของภาคต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาตรงนี้นะครับช่วยรถเป็นสะดวกด้วยนะครับช่วยนะครับหมดที่ได้นะครับพอหลังจากที่เขาพูดอย่างนี้เขาเลยพูดนะที่มาถึงโทษดีมันไม่ได้สารลงเนี่ยนะครับ